ตมาโลบักหมดทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลยเทพทูช็อปบริการเติมโลบักไม่เกินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และเรทก็โคตรจะสูงรับทั้งทูวอลเล็ตและทูมันนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะสวัสดีชาวประมงนะครับที่ออกไปในแกนไลน์และนิวเวิร์ดทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินะฮะจากช่องโอคุมะชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในโลบักวันพีซโอเพนเซ่ครับผมหรือว่าวันพีซเปิดทะเลนั่นเองนะแม่หายหน้าหายตากันแบบนี้ไปประมาณวัน2วันนะตอนนี้ก็กลับกันมาแล้วครับผมนะวันนี้นะครับเรามีผลปีศาจนะที่สุดยอดมากๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลปีศาจที่น่าจะโหดที่สุดในเกมนี้แล้วแหละนะฮะโอเคนะครับก่อนจะเริ่มกันฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดใหม่ๆนะฮะโดยวันนี้ครับผมเราได้ ID ของน้องคนนึงมาเขาเป็นผู้ที่ใช้ผลนี้อยู่นะครับซึ่งผมจะไม่รีวิวผลปีศาจใน ID นี้นะครับแต่ว่า ID น้องเขามาโชว์เฉยๆนะครับว่าเอ้ยเนี่ยคนเนี้ยเป็นเจ้าของผลปีศาจอันนี้นะฮะแต่ว่าทำไมถึงไม่อยากรีวิวผลปีศาจใน ID นี้นะครับเนื่องจากว่าเลเวลของน้องเขายังไม่ตันนะครับสำหรับผลปีศาจนี้นะฮะมีชื่อว่าคารุคารุโนมิดอนะฮะโอเคหน้าตาผลก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือผลอะไรวะเนี่ยนะฮะไอคาลี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากรายการอะไรหรือมันเป็นวงไอดอลหรือมันเป็นรายการทีวีหรือมันเป็นซีรีส์อันนี้คือผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่มาเป็นยังไงใครรู้ก็สามารถบอกผมได้นะครับนะว่ามันมาจากซีรีส์เรื่องอะไรหรือมันมาจากรายการทีวีอะไรนะฮะเออมันเป็นผลที่แปลกมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะย้ายไปแดกใน ID ผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอฝากไว้ที่ใครสักคนนึงก่อนแล้วกันโอเคครับพร้อมนะก็สวัสดีอีกรอบนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้ผลคารุคารุมาสเตอร์ฟักเกอร์มาแล้วฮะนี่ครับพร้อมนี่คือผลหน้าตาของผลคารุคารุนะก็จริงคล้ายๆผลปีศาจมันจะคล้ายผลอะไรดีวะมันไม่เหมือนผลอะไรเลยมันเหมือนลูกบอลน่ะหน้าตาเหมือนลูกบอลเลยนะโอเคไม่เป็นไรเราก็แดกๆไปเลยแล้วกันนะฮะกินไปเลยแงบๆๆนะฮะโอเคอุ้ยผมจะเรียกมันว่าผลอะไรดีอ่ะนะฮะผลไอดอลผลผู้หญิง2คนผลอะไรไงผลรายการทีวีไม่น่าใช่นะฮะโอเคนะครับผลอะไรก็ช่างนะครับเดี๋ยวขอข้อมูลจากน้องๆแล้วกันนะครับใครรู้นะครับเกี่ยวกับผลนี้ก็บอกกันด้วยแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าผลนี้เป็นผลที่แอดมินเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้หาไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมคือเราไม่สามารถสุ่มได้อีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนะที่มาของผลนี้นะครับโดยมันจะมีด้วยกันประมาณ3สกิลนะครับแต่ละสกิลบอกเลยว่าหาแดกมากๆผมและอย่างชอบเลยนะฮะมาเริ่มมาที่สกิลแรกครับผมกับอะไรวะเนี่ยไอคารีโอเวอร์ลอดนะฮะโอเคนี่คือชื่อท่าของมันนะครับมาลองใช้กับหุ่นไม้พวกนี้ดีกว่ากดเลยแล้วกันนะฮะท่านี้ไอคารีโอเวอร์ลอดดอทำไมตรงนี้มันต้องเขียนว่า Star Platinum Icarry Overload เพื่อเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับโจโจ้วะเกี่ยวอะไรกันนี่แล้วมันก็มีอะไรนะ1 2 3 4อะไรของมันเนี่ยแล้วดาเมจแม่งอย่างโหดเลยอะดาเมจแม่ง 1,400 ฮะทุกคนก็อย่างโกงนี่อย่างโกงดูดิดาเมจแม่ง 1,400 เลยนะนี่คือเลเวลตันนะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะนะฮะมาเรามาดูกันต่อที่สกิลที่2ฮะสกิลที่2มีชื่อว่า Icarry Reality ป่ะน่าจะใช่นะเออผมมองไม่เห็นขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะสายตากูสั้นไปหมดแล้วตอนนี้นะครับโอเคเรามาลองใช้กันดีกว่าฮะโอเคฮะดาเมจ233รัวๆแล้วก็มันไม่รู้พูดว่าอะไรแต่มันจะอุทานว่าสก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 านะกูว่าแอดมินมึงติดไอ้นี่เกิดไปละโจโจ เพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วก็มีรูปแบบหน้าตาผู้หญิงแม่งลอยออกมาเต็มไปหมดเลยที่มันผลบ้าอะไรกันวะกูเลยอย่างชอบเลยว่ะผลเนี้ยน่ะมันจะเอาฮาไปไหนวะเนี่ยฮะเกมเนี้ยน่ะต่อไปสกิลสุดท้ายครับผมสกิลสุดท้ายมีชื่อว่านินจาเวนิสป่ะน่าจะเป็นการพุ่งป่ะถ้าเกี่ยวอะไรกับนินจาเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลยแล้วกันนะฮะกดเลยแล้วกันเฮ้ยจ้าWhat the fuck อะไรนะกูได้ยินอะไรแวบๆอะไรซาวาลูโดเอาใหม่อีกทีสิสตาร์เฟตินัมซาวาลูโดมันเกี่ยวอะไรกันวะไม่เห็นมันหยุดเวลาเลยอะไรกันแล้วตรงนี้มันเขียนว่าอะไรเนี่ยลัมโอไบโตนะฮะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันผมก็ไม่รู้ฮะมันคือภาษาอะไรวะสตาร์เฟตินัมซาวาลูโดนะฮะก็จะเป็นท่าพุ่งนะครับนะซึ่งพุ่งได้ไกลมากๆเลยนะครับอย่างชอบเลยว่ะผลเนี่ยทำไมกูรู้สึกชอบผลนี้ขึ้นมาวะคือผมบอกได้เลยครับผมว่ามันคือผลปีศาจที่พุ่งได้ไกลที่สุดนะครับเท่าที่ในเกมนี้จะมีผลที่พุ่งได้แล้วนะฮะผลแสงก็สู้ไม่ได้บอกเลยนะฮะมันจะวาร์ปอะไรสูงขนาดนั้นดูดิหูอย่างโกงผมสามารถวาร์ปมาที่เกาะนี้ได้อย่างรวดเร็วทันใจนี่มันบ้าอะไรกันผลนี้มันอะไรกันเนี่ยนะฮะไม่ดีโอ้ยชน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้
โอ้คุณตกน้ำเลยนี่แหละฮะคือความสามารถหลักๆนะครับของไอ้เจ้าผลคารุคารุโนมินะฮะซึ่งไอ้คารุคารุนี่แปลว่าอะไรกูก็ยังไม่รู้เลยนะครับงงมากเลยกับผลเนี่ยนะฮะมันคือผลปีศาจลับนะครับที่โผล่มาในเกมนี้นะฮะซึ่งจริงมันอยู่นานแล้วแหละปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วนะฮะเอาเป็นว่านะครับเราจะมาเทสนะครับความแรงของไอ้ผลนี้กันนะฮะว่าถ้าเราเอาไปตบบอสต่างๆเนี่ยนะครับมันจะโหดขนาดไหนนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ไอ้บอสบักดำก่อนเลยฮะซึ่งสกิลที่แรงที่สุดสำหรับผลคารุคารุโนมิก็คือสกิลแรกนะฮะไอ้เจ้าสกิลโอเวอร์โหลดนี่แหละนะครับโคตรเฟี้ยวแล้วก็เจียวเรืองแสงจริงๆมาดูกันนะฮะเฮ้ยครับเฮ้ยยับปั้มดาเมจ 1,400 โคตรเฟี้ยวแล้วก็ตามด้วยสกิล2ปั้มไอ้ผมเพิ่งสังเกตว่ะว่าไอ้สกิล2เนี่ยนะครับมันเหมือนเอาเสียงสตาร์แพลตินัมสวัสดิ์ลูโดเนี่ยมายืดนะฮะลองฟังดูดีๆนะแล้วน้องว่าใช่ปะถ้าใช่ก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะว่ามันใช่หรือเปล่าว่าใช่แน่นอนนะฮะเอาเป็นว่านะครับผลนี้2สกิลแรกจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจนะครับส่วนสกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลพุ่งเฉยๆไม่รู้ว่าทำดาเมจหรือเปล่ามาดูกันป้าบไอ้โอ้โหเฮ้ยกูพุ่งเกินไปแล้วพุ่งเกินไปแล้วเฮ้ยกูใช้สตาร์เพชรนำสวัสดิ์ลูโดก่อนนะฮะกดเกียร์อ่ะผลบ้าเลยวะเนี่ยยังชอบเลยว่ะโอเคนะฮะก็ถือว่าตบบอสไอ้บักดำได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปตบบอสไอ้ตัวนี้กันบ้างนี่เลยบอสแอสซัสซินนะฮะมาดูกันบอสแอสซัสซินเลือดอยู่ที่1,300นะฮะป้าเข้าไปเรียบร้อยตายอุ้ยนัดเดียวตายดิว่าอุ้ยยังโกงโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดฮาคงฮาคีอะไรเขาบ้างนะแล้วก็มาลองใช้กันดูนะครับตอนนี้กูฮาคีสีแดงมาเลยเย้อ้าไม่โดนไม่โดนได้ไงอีกรอบหนึ่งตาแพตินัมโอเวอร์โหลดตายโอ้โหเลือด1,300ก็ตายนะครับวันช็อตตายโหงเลยนะฮะสุดยอดจริงแล้วก็นี่ฮะโดนสกิล2ไปรัวๆสกิล2ไปรัวๆไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะไม่ตายไม่ตายเฉยตาฟักเกอร์มันจะแฮปคือสกิลมันระยะค่อนข้างจะไกลนะครับเดี๋ยวผมใช้ตรงนี้นะนี่ไงมันไม่โดนนะฮะมันต้องอยู่ระยะประชิดมากๆเลยนะผลนี้นะเป็นผลสายพารามิเซียด้วยนะครับนะก็คือไม่ใช่เป็นโลเกียนะมันจะโลเกียได้ยังไงวะกูถามจริงเหรอมึงจะเอาตรงไหนไปเป็นโลเกียวะนะโอเคต่อไปเป็นบอสหนวดดำฮะคิดว่าบอสหนวดดำควรจะต้องใช้เป็นโอเวอร์โหลดก่อนนะครับถึงจะหยุดมันได้เพราะว่ามันมีสกิลในการดึงเรานะฮะโอเคผมจะลอยมันใช้สกิลดึงก่อนอุ้ยมันไม่ใช้วะไม่เอ้ยไม่ใช้ใช่ไหมไม่ใช้ใช่ไหมแล้วก็โดนสกิลนี้ไปดิไม่โดนก็ตอบว่าไม่โดนไม่โดนได้ไงนี่ไงโดนสกิลนี้ไปรัวๆสกิลนี้ไปรัวๆแล้วก็นี่โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูพุ่งก่อนพุ่งก่อนกูจะตายกูจะตายพุ่งพุ่งเร็วนั่นแหละสวยเด็กออกมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็กลับไปแล้วก็ใช้โอเวอร์โหลดใส่มันอุ้ยมันใช้สกิลนี้พอดีนะฮะน่ากลัวมากเลยสกิลเนี้ยนะครับบอกเลยอย่าเข้าอย่าลิอาดเข้าไปใกล้มันนะฮะเพราะมันจะทำดาเมจรัวๆโอเคลงไปแล้วก็โอเวอร์โหลดโตแม่งใช้แล้วกูตายแน่ๆกูตายโหงแน่ๆไม่นะหนีได้ปะเนี่ยหนีได้ปะเนี่ยเฮ้ยแวบๆหนีหนีโอเคหนีได้อยู่หนีได้อยู่เปียวอยู่เปียวอยู่แม่งสู้ยากนะฮะสรุปว่าเรายังเอามันไม่ลงนะสำหรับบอสหนวดดำนะครับเพราะงั้นจะโกงเลยงั้นหนวดดำไม่ได้เดี๋ยวไปหนวดขาวกันต่อนะฮะนี่คือการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดโดยไม่ต้องตัดต่อนะครับใช้สตาร์แพตินัมนะครับในการบิงไปนะฮะสุดจริงๆดูฮะโอ้โหแป๊บเดียวถึงเนี่ยแป๊บเดียวถึงแม่งเร็วกว่าเรืออีกเรือเร็วยังสู้ไม่ได้ผลนี้แม่งโหดจัดประหลัดบอกจริงๆไปเลยเฟรมไกเซอร์นี่อินเทนจัมโอ้โหมาแล้วไอ้หนวดดำไม่พูดว่าทำเพลงจัดเลยแล้วกันนี่โดนไปดิโดนไปดิโดนไปดินะฮะโดนไปสกิลนี่นี่เผาผ่าน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 กูจะแตก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 นี่อะโอเวอร์โหลดไปโอเวอร์โหลดไปหนีก่อนหนีก่อนไม่โดนอุ้ยโดนโดนเต็มเต็มกูเลยแหละโดนเต็มเต็มกูเลยเฮ้ยสกิลแรกเฮ้ยโดนสกิลแรกทำงานละโอ้ยจะตายโหงเลยชิบหายตายหาเลยหลอดแม่งทะลุเลยเนี่ยโอเคฮะก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไอ้เจ้าผลผลอะไรวะผลคารุคารุโนมินะฮะก็เป็นผลที่แปลกดีนะซึ่งมันก็ยังจะหายากตอนนี้เขาประมูลกันราคาค่อนข้างจะสูงนะสำหรับผลนี้นะครับใครที่ชอบอะไรที่มันแปลกๆก็สามารถมานะฮะซื้อไปลองก็ได้นะครับสำหรับผลนี้นะไปหาซื้อกันดูราคาค่อนข้างแรงนะครับนะเล่นผลปกติแหละดีแล้วนะครับไม่ต้องสรรหานะครับมาเล่นผลอะไรแบบนี้หรอกถึงดาเมจมันจะแรงก็เถอะนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ See you brother motherfucker ไปแล้วจุ๊กกลู้